ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมมิติพันธ์นะครับยังคงต้องจับตาเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยนั้นไปติดตามสถานการณ์ฝนตกลงมาอย่างหนักทั้งอินโดนีเซียและประเทศจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนครับฝนที่ตกกระหน่ำตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและคนถล่มทั่วจังหวัดชวากลางทางภาคกลางของอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น47รายแล้วสูญหายอีก20คนส่วนใหญ่อยู่ในเขตปูโรเวโรโจบันจาเนการาและเกบูเมนโดยกองโคลนมหึมาถล่มลงมาจากภูเขาฝังคนที่กำลังอยู่ในบ้านหลายสิบหลังทั้งเป็นนอกจากนั้นยังมีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมอีกหลายพันหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่คนถล่มปิดกั้นถนนหลายสายทำให้การเดินทางเข้าไปเป็นไปอย่างยากลำบากขณะที่มณฑลหูเป่ยทางภาคใต้ของประเทศจีนก็เผชิญน้ำท่วมฉับพลันและคนถล่มหลังจากเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งตลอดสัปดาห์มีผู้เสียชีวิตมากกว่า25คนแล้วต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนมากกว่า 30,000 คนกระทรวงกิจการพลเรือนระบุว่าประชากร4ล้านคนใน10มณฑลเดือดร้อนจากน้ำท่วมและโคลนถล่มหลังจากฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่13มิถุนายนและยังมีผู้สูญหายณขณะนี้อีก6คนครับฝนที่ตกลงมาในกรุงเทพมหานครในวันนี้เกิดจากปัจจัยลมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยนะครับและก็ไล่มาทำให้เกิดกลุ่มฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครที่ก่อตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาในพื้นที่ดอนเมืองสายไหมและก็ไล่เข้ามาในพื้นที่ของเขตบางพลัดนะครับจตุจักรคณะยาวแล้วมาออกบางขุนเทียนครับทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครวันนี้เผชิญกับน้ำท่วมขังเรียกได้ว่าวันนี้กรุงเทพมหานครเผชิญกับฝนที่ตกลงมา1ชั่วโมง60มิลลิเมตรถือเป็นปริมาณฝนที่ค่อนข้างหนักในหลายครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ปริมาณฝนที่สะสมไม่เคยมากถึง1ชั่วโมง60มิลลิเมตรนะครับอย่างมากก็6ชั่วโมง90มิลลิเมตรแต่ปรากฏว่าวันนี้ฝนที่ตกลงมาสะสมสูงสุดอยู่ที่เขตคณะยาวครับลองลงมาที่เขตบางรักนะครับอยู่ที่65.5 มิลลิเมตรครับนอกจากนี้ยังมีในพื้นที่สายไหมคณะยาวครับทำให้เกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่ทางด้านลาดพร้าวสีลมบางรักสยามสแควร์และในพื้นที่ของคลองเตยสุขุมวิท23นะครับทำให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแต่ถือว่าปริมาณฝนที่ตกมามากขนาดนี้และสามารถรองรับได้ทันถือว่าสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีครับส่วนสภาพอากาศที่จะต้องจับตาหลังจากนี้ครับในหลายๆพื้นที่ครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะครับจะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะส่งผลในพื้นที่ทางด้านบริเวณของประเทศไทยฝั่งตะวันตกนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนำความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาปกคลุมบริเวณของทะเลจีนใต้และอ่าวไทยครับทำให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและบริเวณของพื้นที่ภาคอีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่กำลังก่อตัวณเวลานี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็จะพัดเข้าไปปกคลุมบริเวณของพื้นที่กัมพูชาและบริเวณของพื้นที่เวียดนามครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเข้ามาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยครับทำให้ตั้งแต่ช่วงของ22ถึง26มิถุนายนนี้เป็นช่วงที่น่าจับตานะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็จะเกิดฝนตั้งแต่ช่วงวันที่22มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจะเห็นว่ามีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และก็ไล่ยาวไปจนถึงช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ที่สำคัญครับจะต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงบริเวณของอ่าวไทยครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นบริเวณของอ่าวไทยจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่คืนวันนี้เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ย้ำราชบุรีนะครับกาญจนบุรีคืนนี้จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเฉพาะระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ